ถ้าเราดู PE ของเซตอินเด็กซ์ณปัจจุบันเนี่ย PE เราจะอยู่ประมาณ22เท่าถามว่าเราดีขนาดนั้นเลยเหรอ PE ถึงสูงขนาดนี้จำไว้นะครับ PE ยิ่งถูกยิ่งเน่าไม่มีของดีๆแล้วถูกมันต้องเป็นของเน่ามันเลยถูกถ้าคุณไปดูกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มอะไรพวกนี้ PE ได้กัน40เท่ายิ่งดี PE ยิ่งแพงนะครับแต่ถ้า PE ถูกเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีปัญหานะครับแล้วอย่างของเราเนี่ย PE 12เท่าหุ้นเราควรจะอยู่ 2,000 ไปแล้วมันจะดีอะไรขนาดนั้น22เท่าเพราะปกติหุ้นไทยมันจะอยู่ประมาณ12ถึง14เท่าเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นผลมาจากตัวเลขทางบัญชีที่บิดเบือนนิดนึงตัว PE ของ Set Index เนี่ยเขาใช้ Current PE ก็หมายความว่าเป็นเอากำไรต่อหุ้นย้อนหลัง4ไตรมาสมาคำนวณแล้วถ้าเราดูเนี่ยในย้อนหลังไป4ไตรมาสก็คือว่าตอนนี้เราไตรมาส4ยังไม่จบใช่ไหมครับเราต้องใช้กำไรของไตรมาส3ไตรมาส2ไตรมาส1 3ไตรมาสแล้วรวมไตรมาส4ปีที่แล้วด้วยเป็น4ไตรมาสแล้วประเด็นก็คือไตรมาส4ปีที่แล้วราคาน้ำมันมันลงจาก80ลงมาเหลือ50มันทำให้หุ้นกลุ่มน้ำมันทั้งระบบเลยเนี่ยขาดทุนประมาณ 100,000 ล้านเพราะนั้นในตรงเนี้ยจะเห็นนะครับว่าเรา PE เราอยู่แค่ตรงนี้เองพอไตรมาส4กระโดดบุ้งขึ้นไปเลยนะครับเพราะว่าเราขาดทุนสต๊อกน้ำมันซึ่งมันเป็นตัวเลขทางบัญชีนะครับก็ไม่น่าจะเอาตัวนี้มาพูดถึงถ้าใครพูดถึงตัวนี้ว่าตอนนี้เราแพงเพราะ PE เรา20กว่าเท่าเนี่ยกาหัวไว้เลยว่ามันงี่เง่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราต้องมอง forward PE ไปข้างหน้าใช่ไหมครับเราเล่นอนาคตอดีตเราไม่เอาแล้วราคามัน4ไตรมาสย้อนหลังเนี่ยมันเป็นเรื่องของอดีตผ่านมาหมดแล้วราคาหุ้นรับรู้ไปหมดแล้วหุ้นสผ.ก็จาก100จาก200ลงมาเหลือ50บาทมันรับรู้ไปหมดแล้วสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องมองอนาคตว่า PE จากนี้ไปอีก12เดือนเนี่ยมันจะอยู่เท่าไหร่นะครับณ PE ปัจจุบันนะครับ PE ปัจจุบันเนี่ยของ Bloomberg เนี่ยเขาให้เรา89บาทต่อหุ้นมันเท่าไหร่เอ่ยคำนวณทีลืมก็คือเราเอา1,284เมื่อวันศุกร์หารด้วย89บาทพี่เราจะอยู่ประมาณ14เท่าปัจจุบันณวันนี้นะอยู่14เท่าแต่ว่าเข้าไปในบูมเบิร์กเขาจะมีฟอร์แคสต์ว่าทุกคนคิดว่าอีก12เดือนข้างหน้าเนี่ยกำไรต่อหุ้นของตลาดจะเท่าไหร่ซึ่งออกมาได้103บาทนะครับเพราะนั้นปัจจุบันราคาของเราตรงนี้เนี่ย forward PE อนาคตไป PE ของปีหน้าเราคาดว่าตอนนี้เราอยู่ประมาณ 12.4 เท่านะครับซึ่งก็ไม่แพง 12.46 อันนี้คือข้อดีอย่างหนึ่งที่ฝรั่งมันยังมองว่าเรามี growth ประมาณ 15% สำหรับกำไรต่อหุ้นสำหรับปีหน้านะครับก็เลยมองว่าหุ้นปัจจุบันเนี่ย 1,280 เนี่ย PE เราอยู่ประมาณ12เท่าก็ถือว่าถูกนะครับเพราะว่าย้อนหลังไป30ปีตั้งแต่เปิดตลาดมาเนี่ยของเราไม่ต่ำกว่าไม่เคยต่ำเฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณ12ไม่ต่ำกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสหลุด
โอกาสหลุด 1,200 ก็ไม่ง่ายหรอกเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์นะไอ้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะอยู่ก็แบงค์ลมคือจะหลุดตรงนี้ได้ต้องแบงค์ลมอ่ะต้องเสียหายไปจนถึงภาคการเงินเสียหายมันถึงจะแบบหลุด 1,200 แล้วไม่ได้บอกว่า800ด้วยนะถ้าหลุดก็เละอ่ะ770เป็นอย่างน้อยแล้วอย่างที่เมื่อกี้อ่ะอย่างสผ.มันชอบแถมอ่ะมันอาจจะลงไปเหลือ500 400อันนี้เราคุยกันเฉยๆว่าสัญญาณขายจะเกิดขึ้นกับต่อเมื่อมันหลุด 1,200 นะครับก็หวังว่าดร.สมคิดจะรีบอัดฉีดให้มันเฟิร์สทีนึงเป็นความหวังเดียวเท่านั้นเองคือตัวก็ว่าเมนนะครับแต่ก็จะอยู่นั่นน่ะจนแบบเนี่ยตัวเนี้ยเครียดกับมันจริงๆ K-Bank K-Bank อ๋อเห็นแล้วปวดหัวอยากหลุดเลยหายใจลึกๆมันคงไม่ใช่มั้งคือประเด็นก็คือตัว K-Bank เองออกมาตบหน้ารัฐบาลหลายระลอกนะเป็นโบกแรกที่บอกจะเหลือ800ปีหน้าอะไรเงี้ยนะครับที่สำคัญก็คือว่าผลประกอบการในไตรมาสในปี59นะครับว่าโลนโกสจะโต 5% 7% แต่พอยต์หลักก็คือสำหรับ K-Bank ที่ออกมาพูดแล้วแบบสะอึกเลยก็คือบอกว่า NPL ปีหน้าจะอยู่ประมาณ 3.6% 3.6 แล้วปีนี้ล่ะปีนี้อยู่ 2.8 โอ้ย NPL ขึ้นเกือบเท่าตัวเกิน 50% อีกอ่ะเกือบครึ่งนึงอ่ะขึ้น 1% ก็เลยให้นักวิเคราะห์ไอล่าเราทำแล้วมันผล worst case เป็นยังไงเขาก็บอกว่าต้องตั้งสำรองไม่ต่ำกว่า10,000 ล้านบาทสำหรับปีหน้าสำหรับ K-Bank 10,000 ล้านบาทแล้วคิดเป็นเจ้าหุ้นเท่าไหร่ก็เท่ากับประมาณ4 บาทต่อหุ้นจากปีนี้กำไร19 บาทก็จะเหลือแค่15 บาทบอกฟังแล้วนะมันอย่างนี้แหละมันไม่ชอบอะไรที่มันกลายเป็นคนเคยดีอ่ะก็เลยนี่มีเหตุมีผลด้วยนะว่าถ้ามันจะลงมันจะลงด้วยเรื่องอะไรออกมาให้ข่าวเองเลยนะครับว่า NPL ปีหน้าจะขึ้นไป 2.8 เอ้ย 3.6 แล้วส่วนใหญ่นี่ไม่ได้ยินออกไหมราคา K-Bank นี่มันจะลงอยู่สักประมาณราคาเท่าไหร่ถึงจะเป็นราคาที่เหมาะสมไม่มีราคาที่เหมาะสมสำหรับตัวหุ้นบทจะลงก็คือ K-Bank ที่ว่าเห็นก็คุณไปดูปตท.สผ.อ่ะราคาเหมาะสมก็ยัง100กว่าบาทมันไม่มีมันเป็นแนวโน้มหุ้นมันถ้ามันเคยดีราคาเหมาะสมก็เปรียบเทียบให้ดูเฉยๆแต่ราคาจริงๆแล้วมันอย่างเงี้ยมันเวลาลงขึ้นก็ขึ้นใจหายนะเวลาลงก็ลงใจหายเหมือนกันคุณไปดูดีแท็กอะดิวิเดนด์ยิว 10% แล้วมั้งราคาเหมาะสมเท่าไหร่อะ8-90ทั้งนั้นอะตอนนี้หลุด40มาแล้วมันไม่ใช่อะเป็นราคาพูดลอยๆดี
ดีแท็กนี่ตอนนี้พื้นฐานเปลี่ยนเดี๋ยวก่อนเอาไม้ออกก่อนฉันบรรยายไม่เสร็จก็ต้องระวังนิดหนึ่งก็คือตอนนี้ต้องระมัดระวังตัวเองไว้ก่อนนะครับถ้ามีนิวโลก็ต้องโยนตามตอนนี้โลเขาอยู่147สำหรับ K-Bank ถ้าหลุดก็อย่าคิดมากอย่าหาเหตุผลใดๆทั้งสิ้นโยนการมีวินัยการลงทุนก็คือขายไปเลยไม่ต้องหาเหตุผลไม่ต้องมานั่งเปิดเขาให้ราคาตั้งสูงตรงนี้ต่ำกว่าตั้งเยอะอะไรอย่างนี้นะครับอันนั้นเรื่องลอยๆเรื่องจริงๆคือมึงอย่ามีนิวโลแต่นี่คือเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงแล้วก็โอ้เร็วมากเดี๋ยวนี้แบบมีนิวโลปุ๊บนี่โอ้โหแบบฮาเลอร์โหดโยนกันแบบไม่ใช่เทคนิคอันนี้คือเรื่องจริงคือหุ้นเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาก่อนเวลามันลงแรงๆวันแรกอ่ะโยนตามไปเลยไม่ต้องหาเหตุผลเพราะอีก3วันข่าวร้ายค่อยออกซึ่งตรงนั้นเนี่ยขายไม่ทันแล้วอะไรนะใช่ๆวันแรกโดดลงโยนเลยง่ายๆไม่ต้องมานั่งเช็คเอ้ยมันมีข่าวอะไรข่าวอะไรยิ่งเช็คยิ่งลงยิ่งเช็คยิ่งลงเราไม่ใช่นักเก็งกำไรนะแต่เราต้องเอาตัวรอดให้ได้ในตลาดอย่างนี้ยอมรับแล้วว่าเหนื่อยใจที่สุดในรอบ20ปีเจอว่าโอ้โหรอบนี้ทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยอย่างกรณีตัวนี้ใช่ไหมครับแอดวานหุ้นที่ดีที่สุดแล้วในวันที่หลุดวันแรกเนี่ย226กระโดดลงมาเนี่ยโยนตามเลยคุณไม่ต้องเช็คข่าวอะไรเลยไม่มีข่าวให้เช็คก็ไม่เจอลงมาแล้วมีวอลลุ่มด้วยอย่างเงี้ยโยนตามไปเลยคือวันนี้จะมาสอนวิธีเอาตัวรอดไม่ได้มาสอนว่าจะมาทำกำไรกันยังไงนะครับปีหน้าปีนี้ว่ายากแล้วปีหน้ายากกว่าอีกโหดร้ายมากแต่ก็ช่วงท้ายแล้วเรามาคุยมันก็จะมีหุ้นดีๆให้เราลงทุนได้นะครับคือหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นมันขึ้นมาเยอะมากจนคำว่า VI มันเลยติดตลาดนะครับเนี่ยเราขึ้นมา
แล้วเอกสารตัวนี้มีอยู่ที่บูธของทางไอร่านะครับมีแจกแล้วใครอยากเปิดบัญชีก็เดี๋ยวเปิดกับคุณโจ๊กได้นะครับซึ่งเป็นลูกน้องโดยตรงคือจังหวะซื้อไม่ต้องสอนหรอกทุกคนว่องไวโดยเฉพาะคุณแม่บ้านนี่แบบช้อปปิ้งได้เร็วมากแค่คนข้างๆมันซื้อก็ซื้อตามแล้วยิ่งไปกินข้าวโต๊ะข้างหลังมันซุบซิบกันหุ้นตัวไหนซื้อแล้วพอซื้อแล้วพอมันลงบางคนค่อยไปถามว่าน้องมันทำอะไรเนี่ย ไม่ต้องห่วงหรอกหลายคนซื้อไปโดยที่ยังไม่รู้ว่ามันหุ้นตัวนี้มันทำอะไรเลยนะครับปัญหาคือซื้อง่ายขายไม่เป็นถ้ากำไรโอเคขายหมูนี่ถนัดแต่ว่าขาดทุนน่ะจริงๆแล้วขาดทุนต้องรีบขายนะครับก็ลองคิดดูนะครับทุกครั้งที่เจอเนี่ยเพราะหวานเย็นอ่ะเดี๋ยวรอพรุ่งนี้เด้งค่อยขายแล้วมันลงนะมันลงไป3วันเด้งมายังไม่ถึงวันนี้เลยรอสังเกตดูเวลาหุ้นมันลงทีปรื๊ดเวลามันเด้งยังไม่ถึงที่เราจะขายวันแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราคงมีอีกประมาณ10นาทีส่วนคำถามใครอยากจะคุยหลายตัวเดี๋ยวค่อยไปคุยกันที่บูธอยู่ถึงเย็นค่อยๆมาทีละคนหรือจะรวมมาเลยก็ได้นะครับแต่ขอพักก็คือหลายคนงงไม่จริงเหรอจะแนะนำหุ้น Energy Sector ราคาน้ำมันลงมาขนาดนี้นิวโลทุกวันทำไมบ้าเปล่าแนะนำหุ้นน้ำมันเดี๋ยวมาดูนะคือราคาน้ำมันนะครับราคามันนอกจากดีมานด์ซัพพลายในความเป็นจริงแล้วมันยังอิงกับค่าดอลลาร์ด้วยนะครับแล้วดอลลาร์ที่ผ่านมาเนี่ยแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆนี่ US Index ดัชนีดอลลาร์ตะก้าเงินดอลลาร์มันแข็งขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าน้ำมันลงเรื่อยๆสวนกันแบบสุดๆเลยนะครับอันนี้ก็ราคาน้ำมันลงนอกจากดีมานด์ซัพพลายแล้วยังเป็นเรื่องของค่าเงินด้วยที่กดให้ราคาน้ำมันลงมีแต่ข่าวร้ายเรื่องของน้ำมันไม่ได้บอกว่าน้ำมันจะขึ้นเลยนะครับถ้าเราดูเนี่ยราคาน้ำมันลงใช่ไหมครับโดยปกติโอเปกเขาจะต้องลดกำลังการผลิตลงเพื่อที่จะพยุงราคาน้ำมันแต่ผมต้องการให้คุณดูเส้นสีเขียวนี่คือโอเปกมันผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยนิวไฮออลไทม์ไฮคือในความเป็นที่ผ่านมา 3-40 ปีที่ผ่านมาน้ำมันลงเขาจะลดกำลังการผลิตลงเพื่อพยุงราคาแต่รอบนี้ไม่เขาผลิตเพิ่มเข้าไปอีกอัดเข้าไปอีกนะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยสำหรับการผลิตสำหรับโอเปกเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันก็จะยังคงต่ำเตี้ยเลี่ยดินอย่างนี้ไปอีกเป็นปีนะครับปีถึง2ปีนะครับจนกว่า
ไอ้พวกเชลล์ออยล์เชลล์แก๊สมันยังไม่ตายเข้าใจไหมฮะเชลล์ออยล์เชลล์แก๊สซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ของอเมริกาต้นทุนตอนแรกมันอยู่70 เหรียญแต่ตอนนี้มันลดต้นทุนลงมาสู้ได้อีกมันยังไม่ยอมตายคือถ้าตายเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเชลล์ออยล์เชลล์แก๊สตายเมื่อไหร่เนี่ยโอเปกเขาจะลดกำลังการผลิตทันทีแต่ตอนนี้เขาต้องการฆ่าตัวนี้อยู่แล้วไม่ฆ่าไม่ตายสักทีเพราะฉะนั้นดูอย่างเดียวเมื่อไหร่โอเปกมันลดกำลังการผลิตราคาน้ำมันก็คือจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแต่ตรงนี้นี่ยังยับเยินยังลงเรื่อยๆแต่เป็นผลดีกับกลุ่มลงกันอันนี้คือกราฟค่าการกลั่นนะครับค่าการกลั่นนี่เรากำลังจะเชียร์เฉพาะโรงกลั่นอย่างเดียวนะในที่นี้เราไม่ได้ energy ทั้งหมดนะครับเราเชียร์แค่ปตท.ตัวไทยออยล์กับ IRPC เท่านั้นตัวปตท.กับปตท.สผ.นี่ไม่เอาเนื่องจากว่าปตท.สผ.เนี่ยเป็นบริษัทแท่นขุดก๊าซก็จริงนะครับแต่เราคำนวณNAV ของสผ.โดยใช้ราคาน้ำมันดิบเป็นตัวคำนวณ นะครับแล้วราคาน้ำมันดิบยิ่งลงมูลค่าที่แท้จริงมันก็จะยิ่งลดลงไปเรื่อยๆสำหรับสผ.ลงแล้วลงเลยนะไม่เอานะครับอันนี้เราจะเน้นเฉพาะลงกันเท่านั้นเองซึ่งลงกันเด่นๆก็จะมีไทยออยล์มี IRPC นะครับค่าการกันกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง8 เหรียญอันนี้คือชาร์ตเก่าเมื่อวานขึ้นไป9 เหรียญแล้ว9 เหรียญแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าท็อปทำไมมันไม่ลงเลยหุ้นลงมาเกือบ200 จุดมันไม่ลงเลยนะครับเพราะว่า เวลาเราผลิตน้ำมันดิบใช่ไหมครับให้เป็นน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งเราเรียกว่าค่าการสูญเสียถ้าตอนน้ำมันอยู่80 เหรียญเนี่ยค่าการสูญเสียจะอยู่ประมาณ8 เหรียญต่อ1 บาร์เรลแต่พอลงมาเหลือ40ค่าการสูญเสียลงมาเหลือ4 เหรียญไอ้ตัวที่หายไป4 เหรียญเนี่ยมันไปเป็นค่าการกันเพิ่มขึ้นแทนให้เรานะครับค่าการกันตีกลับขึ้นมาแล้วคือไตรมาส3เป็นโลซีซั่นของกลุ่มนี้นะครับตอนนี้กลับเข้ามาสู่ไฮซีซั่นของค่าการกันอีกรอบนึงวันก่อนขึ้นไป10 เหรียญด้วยนะครับกำไรเต็มๆเพราะฉะนั้น ตัวไหนนิวโลขายทิ้งแล้วมาซื้อไอ้2ตัวนี้พอแล้วคุณจะได้คืนนะครับจำไว้นะว่าถือยาวยิ่งถือยาวยิ่งขาดทุนเยอะถ้ามันเป็นขาลงไม่ใช่ว่าไม่ขายไม่ขาดทุนนะมันขาดทุนไม่หยุดนะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยสผ.โดนเต็มๆน้ำมันลงไม่พอนะไปทำเชลแก๊สกับเขาด้วยเจ๊งไปตั้ง30,000 กว่าล้านโอ้โหเยอะมากคราวนี้ปตท.มันมีลูกแต่สผ.เนี่ยมันเป็นลูกคนโตรายได้สัดส่วนมัน 40%ในขณะที่ท็อปกับ IR มันอยู่รวมกันแล้วปตท.มันอยู่60มันก็เลยโดนไปด้วยเยอะนะครับอันนี้ลงกันนะครับในแง่ของลงกันเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยคือต้นทุนน้ำมันดิบคือต้นทุนการที่น้ำมันดิบลงมาจาก80ลงมาเหลือ40เหลือ30กว่าเนี่ยต้นทุนเขาลดลงนะครับค่าการสูญเสียในการผลิตก็ลดลงเนี่ยนี่คือปัจจัยบวกเลยนะครับช่างมันไม่ได้ซีเรียส
สต็อกลอสมันเขาไม่นับในแง่ของของถ้าคุณสังเกตถ้าคุณสังเกตเอาเดี๋ยวจอหายอีกแล้วซ่อนอยู่ข้างหลังเมื่อกี้เป็นอย่างนี้ป่ะครับเออแล้วตอนนี้ไม่โชว์อ่ะตอนนี้เห็นตรงนี้ด้วยพี่อ๋อปรับนูพิเคทไอ้ที่ขึ้นหน้าริมจอยเลยนะตรงนั้นใช่ป่ะใช่เดี๋ยวไปปิดอันนี้เอาลงก่อนต้องเอาตัวไอ้นั่นมาปรับนูพิเคทใช่ไหมใช่ครับมันจะเป็นฟังก์ชันยุ่งแค่ไหนวินโดว์10เครื่องมันจะสเลตุกประมาณครึ่งชั่วโมง
ฮัลโหลฮัลโหลในแง่ของในเรื่องของสต็อกลอสกับกำไรในสต็อกน้ำมันหรือขาดทุนในสต็อกน้ำมันนะครับในช่วงขาขึ้นช่วงขาขึ้นเราจะเห็นกราฟมันนะครับช่วงขาขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นแป๊บเดียวเพราะว่ามันกำไรจากสต็อกน้ำมันหลังจากนั้นมันจะลงยาวเลยเพราะมันจะไปขาดทุนจากการดำเนินงานนึกออกไหมฮะเพราะต้นทุนมันขึ้นมันกำไรในสต็อกก็จริงแต่มันขาดทุนมาร์จิ้นมันลดลงตอนน้ำมัน80เหรียญเนี่ยค่าการกลั่นเหลืออยู่แค่3เหรียญ 3-4 เหรียญนะครับเพราะนั้นมันก็จะขึ้นวูบหนึ่งแต่ลงแบบยาวนานมากแล้วพอน้ำมันขึ้นอีกวูบหนึ่งแล้วก็ลงยาวเลยอันนี้คือช่วงแนวโน้มของน้ำมันขาขึ้นนะครับหุ้นน้ำมันมันจะมันปื๊ดแล้วก็เจ๊งขาดทุนมาโดยตลอดนะครับแต่ปัจจุบันตอนราคาน้ำมันลงในไตรมาส4ปีที่แล้วนะครับลงวูบหนึ่งมันลงวูบเดียวจริงๆนะเสร็จแล้วมันขึ้นเลยเพราะว่าผลประกอบการมันกำไรนะครับและ IRPC เนี่ยโครงการฟินิกซ์มันประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันกั่นน้ำมันเนี่ยปกติน้ำมันดิบเนี่ยกั่นออกมาเนี่ยมันได้น้ำมันดีเซลแค่8เหรียญเองเอ้ย8ลิตรเอาสมมุติว่าเป็น8ลิตรได้แค่8ลิตรเองนะครับนอกนั้นเป็นน้ำมันเตาหมดเลยก็คือมันประสบปัญหาเดียวกับบางจากสมัยโบราณนะครับที่เขาเน้นอนุรักษ์นิยมผลิตออกมามีแต่น้ำมันเตาน้ำมันดีเซลไม่มีมันก็เลยจะเจ๊งตอนนั้นที่บางจากลงไปเหลือ 3-4 บาทตอนนั้นนะครับใช้พลังเยอะมากเถียงกับข้างบ้านอยู่เนี่ยเหนื่อยไม่ได้ยินเสียงตัวเองนะครับแล้วจากไตรมาส1ปีหน้าของ IRPC จากค่าการกันขึ้นมาเหลือขึ้นมา9เหรียญ10เหรียญแล้วใช่ไหมครับแต่ IRPC หลังจากที่ผลิตโครงการฟินิกซ์ปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเนี่ยคุณภาพการกันเนี่ยนะครับจะทำให้เขาจากหน่วย101ได้น้ำมันดีเซล8ลิตรเนี่ยจะขึ้นมาเป็น26ลิตรแล้วมันนี่คือทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่าคุณได้เพิ่มขึ้นอะมาร์จิ้นคุณเพิ่มขึ้นทางบริษัทเขาพูดเองนะครับว่าไตรมาส1ปีหน้าเนี่ยสำหรับ IRPC เนี่ยเขาจะผลิตน้ำมันได้ค่าการกลั่น14เหรียญต่อลิตรราคาตลาดเนี่ย10เหรียญเองแต่ของเขาจะได้14เพราะว่าฟินิกซ์ที่ปตท.เขาไปกระตุ้นทำมา5ปีแล้วนะเพิ่งจะเสร็จเดี๋ยวจะไปเล่นเกมกับเขาด้วยเล้าใจเหลือเกินนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าหุ้นลงมา100กว่าจุด150รวดเดียวนะแต่ถ้าลงจริงๆจาก 1,530 นี่ลงมาทั้งหมด180จุดนะลงไปเหลือ 1,250 ราคาหุ้นเขาแข็งแกร่งมากเลยนะครับแล้วรูปแบบนี้รอชูตขึ้นอย่างเดียวเลยสามเหลี่ยมอ่า
ขาจะมีเยอะในแง่ของการไอ้ฟินิกซ์เนี่ยนะครับนอกจากปรับปรุงคุณภาพโรงกลั่นแล้วก็ยังไปทำไอ้พวกโฟมกันร้อนตรงนี้นะครับที่เวลาไฟไหม้แล้วทำไมถึงตายเพราะควันของโฟมมันเป็นมลพิษดมไปแล้วสลบเลยแต่ว่าอันใหม่ของ IRPC ที่ทำเนี่ยคือไม่มีควันยุโรปต้องการมากๆนะครับเรื่องมาตรฐานตรงนี้นะครับก็รูปแบบนี้นะครับช้าเน็ตช้ามากก็คือเบรก4.50 บาทได้มาหลายนี่ข้างบนเลยยกขึ้นมาทั้งแท่งเนี่ยนะครับ6-7 บาทเลยอันนี้เป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งมากเพียงแต่ว่าเจอตลาดไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่กระชานะครับเพราะว่าคุยกับผู้บริหารระดับสูงของ IRPC แล้วนะครับคุยกันรู้จักกันก็โทรถามเป็นยังไงบ้างเตี๋ยแล้วคือเป็นญาติกันนิดนึงเตี๋ยบอกเตี๋ยเป็นไงเตี๋ยบอกมันไม่มีขาดทุนแล้วชาตินี้นะครับที่ผ่านมานี่มันไม่เคยกำไรเลยก็เบรก4.50 บาทได้ก็คงใกล้ๆนู่นเลยแหละใกล้ๆ6 บาทเป็นตัวที่คุณต้องเอามาแก้พอร์ตนะหุ้นเน่าๆอย่าถือให้ถือหุ้นดีๆไอ้หุ้นอย่างเงี้ยลงคือจังหวะซื้อแต่ถ้า K-Bank ขึ้นคือจังหวะขายต้องทำความเข้าใจนิดนึงสอพออะไรขายทิ้งไปแล้วมาเข้านี่เพราะยังไงราคาน้ำมันเนี่ยเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยเป็นปีอ่ะไม่มีขึ้นอ่ะตอนนี้ก็ซื้อรถเพ่งซีเยอะๆได เขาไล่แล้วเลยเวลาอีกตัวหนึ่งก็คือไทยออยนะครับจะให้ดูกราฟเอาเปอร์ฟอร์มมากคือจำไว้นะครับว่าหุ้นในพอร์ตเรามันจะมีหลายๆตัวหลายๆนิสัยตัวไหนเวลาขึ้นไม่ค่อยขึ้นด้วยเวลาลงก่อนโยนมันทิ้งไปหุ้นไม่ใช่สามีไม่ต้องซื้อมาก่อนซื้อมาเพื่อขายนะครับโอ้ยเน็ตช้าก็ประมาณนี้นะครับก็คือกังวลใจที่สุดก็คือกลุ่มแบงค์นะครับแล้วก็มั่นใจที่สุดก็คือกลุ่มโรงกลั่นเพราะนั้นคุณต้องแก้พอแล้วอย่าปล่อยตามยถากรรมมันขาดมันเจ๊งแล้วเจ๊งเลยนะรอบที่แล้ว1,700 ลงไปเหลือ205จุดใช้เวลาอีก20ปีนะกว่าจะขึ้นมาใหม่คุณมีเวลาเหลือไหมอีก20ปีข้างหน้านะครับต้องซีเรียสหลุด1,200นี่คือตัวใครตัวมันไม่ต้องหาเหตุผลใดๆทั้งสิ้นตอนนี้พยายามหาเหตุผลบวกตีลังกาคิดมา2อาทิตย์แล้วยังหาไม่ได้เลยสำหรับปีหน้ามีอย่างเดียวก็คือ PE เราถูกแค่นั้นเองนอกนั้นก็
ก็ยังไม่เห็นอะไรชัดเจนแต่ถ้าดร.สมคิดก็เหลือความหวังเดียวเท่านั้นเองแต่หวังว่าเศรษฐกิจไม่ดื้อดร.สมคิดเดี๋ยวดื้อยาขึ้นมาหมดสภาพนะครับตอนนี้ก็โอเคปรับพอร์ตขายแล้วเข้า IRPC พยายามทำให้ได้แล้วคุณจะสบายใจมากเลยเหลือคุณแค่2ตัวเดียวนะจะแฮปปี้มากเลยนะครับบางคนนี่แบบโอ้โห10ตัวมันเยอะไปพยายามตัวไหนนิวโรต้องคัดทิ้งต้องอย่าลืมว่าถ้าไม่ตัดเราตายนะครับโอเคครับแล้วยังไงก็ไปเจอกันที่บูธตรงนี้นะครับโอเคครับครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่สมพงษ์นะคะขอบพระคุณแทนทุกๆท่านเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลความรู้กับเราในวันนี้นะคะแล้วก็ที่ชัดๆเลยก็คือว่าคุณสมพงษ์ยังไม่กลับค่ะแล้วก็จะเปิดเป็นคลินิกหุ้นนะคะให้สามารถที่จะไปพูดคุยนะคะแล้วก็ปรึกษากันแบบตัวต่อตัวได้เลยนะคะกับคุณสมพงษ์นะคะแล้วก็เพราะว่าเวทีนี้นะคะคุณสมพงษ์จะต้องยกให้กับท่านอื่นอีกต่อไปนะคะถ้าหากว่าใครสนใจก็อาจจะไปลงชื่อเอาไว้นะคะตรงคลินิกหุ้นก็คือว่าพอออกจากห้องนี้ไปนะคะแล้วก็ตรงไปอีกนิดเดียวจะเห็นกอชอแล้วก็ตรงนั้นนะคะเป็นคลินิกหุ้นก็จะมีน้องให้ลงชื่อเอาไว้นะคะอยู่นะคะนอกจากจะมีคุณสมพงษ์แล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีคุณนาสิทธิ์ด้วยนะคะในหมูบินนะคะก็รอที่จะให้คำปรึกษาเช่นเดียวกันที่คลินิกหุ้นด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงของพี่เด็กแนวนะคะคุณรณกิจก็จะมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีอีกรอบหนึ่งใช่11โมงก็มาฟังก็ได้เพราะว่าไม่มีสคริปต์พูดไปเรื่อยๆใช่ค่ะนะคะก็พรุ่งนี้ก็ยังมีอีกรอบหนึ่งด้วยขอบคุณพี่สมพงษ์มากๆค่ะปีที่แล้วเนี่ยปีนี้แข็งแรงกว่าปีนี้ปีที่แล้วนะ